ค่ะไปดูในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เปิดให้ยืนยันตัวตนในรอบแรกก็คือช่วงของวันที่26ค่ะถ้าเกิดว่าลงทะเบียนยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่1เมษายน2566ก็คือวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะวันแรกของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคึกคักมากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนก็ได้ขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนจนค่ะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้จ่ายตามสิทธิ์ก็ทำให้บรรยากาศที่ร้านธงฟ้าประชารัฐขายของชำปากซอยมะลิถนนผังเมือง4เขตเทศบาลนครยะลาค่ะมีประชาชนทยอยเดินทางออกมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งข้าวสารไข่ไก่น้ำปลาน้ำตาลน้ำมันและก็อื่นๆตามวงเงิน300บาทที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสภาวะเศรษฐกิจข้าวของแพงตามยุคสมัยอย่างต้องบอกว่าอย่างที่เห็นณขณะนี้หลายคนก็จะเริ่มซื้อตุนกันเต็มตะกร้าเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่มาใช้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดิมที่เคยได้สิทธิ์อยู่แล้วนะคะก็มีการสมัครลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์มาใหม่ในรอบใหม่เป็นครั้งแรกในวันนี้ที่ใช้สิทธิ์ในการจับจ่ายค่ะซึ่งประชาชนที่ใช้สิทธิ์ก็บอกว่าดีใจมากที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน300บาทสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวลดรายจ่ายได้มากเลยก็สามารถจะไปซื้อข้าวสารน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลไข่ไก่ได้ก็ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนจนแล้วก็มีบริการดีๆแบบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเสียงของผู้ประกอบการนะคะก็บอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาสามารถที่จะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยให้ดีขึ้นถ้าไม่มีบัตรประชารัฐทางร้านก็บรรยากาศเงียบเหงาในการจับจ่ายนะคะอาศัยคนที่มีบัตรตรงนี้มาจับจ่ายทำให้ร้านคึกคักเกิดสภาพคล่องขึ้นค่ะและอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปทั้งนี้สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในรอบแรกที่ยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยภายในวันที่26มีนา2566ที่ผ่านมาจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ในขณะที่คลังจังหวัดยะลาก็เผยถึงตัวเลขจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีทั้งหมด 113,329 รายผ่านการอนุมัติคุณสมบัติ 96,457 รายไม่ผ่านคุณสมบัติ 16,872 รายและมีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 162,618 รายคิดเป็นร้อยละ 168.59 ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จจำนวน326รายซึ่งก็คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 0.34 มีการยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า628รายคิดเป็นร้อยละ 3.72 ค่ะและนี่ก็เป็นตัวเลขในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ